มาค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวนานเลยเอาให้จบนะทุกคนคลิปนี้ต้องขึ้นให้ได้แล้ววันนี้หลังจากที่ผ่านมา2 EP แล้วโอ้โหมันช่างยาวนานอะไรขนาดนี้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักโอ้โหหลังจากที่เราผ่านกันมายาวนานแล้วบทจะขึ้นมันก็ขึ้นง่ายซะเหลือเกินนะทุกคนเราก็กดถ่ายแทบไม่ทันแน่นี่อันนี้พอขึ้นมาแล้วก็ยังมาทํางานต่อที่เหลือนะทุกคนตํานานเกือบหลับจะกลับมาได้ก็น้องไม้นี่แหละภารกิจของวันนี้ก็คืองานปั่นโรตารี่นะทุกคนเราก็กลับมาในงานปั่นโรตารี่เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ก็คือมีผู้กํากับเป็นอบต.ไผ่ทูลนี่แหละแกก็ว่าเป็นห่วงนะทุกคนเดี๋ยวก็กลัวจมอีกแกก็เลยมาทําการกำกับการแสดงเองเลยตอนนี้อ๋อคือตอนนี้ยังไม่ได้ปั่นโรตารี่นะทุกคนเดี๋ยวจะไปทําการลากดันหน้าขึ้นมาก่อนตอนนี้น้องไม้ก็ไม่ใช่อะไรนะทุกคนกลัวไปหมดแล้วหลอนเลยกลัวจะจมอีกเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าจะประมาณ18:00 น.แล้วนะทุกคนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วถ้าจมอีกก็น่าจะลําบากหน้าดูถ้ามันมืดค่ำนะทุกคนยานมาคันนี้ก็ขนาด39แรงม้าขับเคลื่อน4 ล้อ3กระบอกสูบนะทุกคนมันก็เล็กมากก็ไว้ปั่นไล่ปั่นนาอะไรไปอย่างนี้นะทุกคนนะโอเคแค่ลากดันหน้าตัวเองก็แทบจะดิ้นแทบแย่นะทุกคนนะเล็กไม่เล็กเราก็ดูเอาแต่ว่าตัวเล็กแต่ท่อนี่โอ้โหลั่นมากเลยนะทุกคนวันนี้ภารกิจปั่นนาก็สำเร็จจมบ้างอะไรบ้างเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย